หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ค่ะก็ดีใจมากค่ะปล่อยออกมาแล้วได้ดู MV ของตัวเองสักทีก็รู้สึกว่ามีคนกระแสตอบรับบอกว่าสมกับแล้วที่รอคอยก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนรู้สึกว่าสดใสดูแล้วยิ้มตามค่ะก็ดีใจค่ะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะมองเฮ้ยทำไมแบบตัวของเชอรีนเนี่ยตกรอบเร็วแต่ปรากฏว่าพอผลงานออกมามีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวค่ะก็อาจจะเป็นเพราะเพลงที่ติดหูด้วยล่ะค่ะเหมือนกับว่าหนูได้เพลงที่ติดหูแล้วเป็นเพลงเดียวที่เต้นในอัลบั้มซึ่งเพลงเนี่ยก็มีทั้งสับวัยรุ่นสับอะไรพวกเนี้ยค่ะทำให้ยิ่งติดหูเข้าไปใหญ่ก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ผลงานเหมือนจะดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่เขาก็มองที่ผลงานค่ะคือไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงหรือแล้วว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่หรือเราจะเป็นใครมาก่อนเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเราทำผลงานออกมาดีผู้ใหญ่ก็มองเราค่ะคือสุดท้ายแล้วอยากให้มองที่ผลงานซะมากกว่าค่ะนอกจากเพลงนี้มีเพลงวางแผนหรืองานอื่นหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้เป็นเดินสายโปรโมทอย่างเดียวเลยช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมทในตารางนี่มีแต่โปรโมทอย่างเดียวเลยค่ะแล้วมีวิสาว่าจะแสดงละครมั้ยคะเพราะว่าจะว่าไปพี่ชายก็เริ่มแสดงละครแล้วอันนี้ยังไม่มีข่าวมานะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ดีค่ะก็จริงๆเราก็อยากจะเล่นละครใช่ค่ะก็อยากจะลองดูเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะคิดว่ายังไงจะแบบให้ไปทางไหนก็ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะไม่ได้เห็นพี่เขาว่าเขาทำแกนแบบไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเห็นว่าออกงานคู่กับพี่ท่านบ่อยกลัวจะมาแทนที่โอ้ยไม่บ่อยนะเพิ่งออกไปงานเดียวเองไม่เชิงแทนที่หรอกค่ะเหมือนกับว่าช่วงนี้พี่แกงอย่างที่พี่ฮั่นบอกค่ะพี่แกงเขายุ่งกับการถ่ายละครใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าก็เลยเอาหนูมาแทนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราไม่เชิงมาทับไลน์กันหรือว่ามาแย่งงานกันอ่ะหนูว่าอยู่ด้วยกันเป็นกรุ๊ปเป็น3คนที่เต้นด้วยกันแล้วแบบทำงานด้วยกันหนูว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากกว่าที่จะมานั่งแย่งกันว่าใครจะเอาตำแหน่งนี้ไปมากกว่ากลัวไหมคะกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูเองไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็มันไม่ใช่ความจริงที่ว่าหนูจะพยายามไปแย่งที่พี่เขาหรือแบบทำตัวทับไลน์พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มองพี่เขาเป็นไอดอลคนนึงหนูติดตามผลงานพี่เขามาตลอดแล้วหนูก็ชอบพี่เขามากค่ะได้คุยกับพี่แกรนด์ด้วยไหมคะยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะเพราะหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีข่าวว่าแบบไปทับไลน์เขาหรือว่าจะไปแย่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มาก็คุยกันดีปกติค่ะแต่ยังไงส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาแล้วกับข่าวที่เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วเนี่ยฝากผลงานของเราให้ได้เลยค่ะก็อยากจะฝากด้วยนะคะกับเพลงที่ปล่อยออกไปแล้วแล้วก็ MV ที่ปล่อยออกไปแล้วนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งเพลงและ MV เลยค่ะดอกจัน 1235009 นะคะหรือว่าดาวน์โหลดได้ใน iTunes ค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว